เหตุฆาตกรรมนายอุดรไกรวัฒนุสรหรือนายกตุ่นอดีตนายกอบจสมุทรสาครถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2554เวลา15.00นที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนขนาดจุด40กระหน่ำยิงรวม8นาเสียชีวิตทันทีโดยเหตุเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันปตทสาขากิโลเมตรที่2ถนนเศรษฐกิจตรงข้ามห้างบิ๊กซีสาขามหาชัยตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาสารจังหวัดสมุทรสาครได้อนุมัติหมายจับนายคันชิตทับสุวรรณอดีตสสสมุทรสาครเขตหนึ่งพักประชาธิปัตย์ตามหมายจับเลขที่จอจุด454ทับ2,554ลงวันที่26ธันวาคม2554ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน แนวทางสืบสวนทราบว่ามูลเหตุของการถึงขั้นลงมือจ่อย,ยิงไม่ยั้งในครั้งนี้มีข้อมูลว่านายอุดอรและนายคันชิตมาพบกันโดยบังเอิญที่ห้องน้าปั๊มน้ํามันที่เกิดเหตุโดยทั้งสองฝ่ายมีปัญหากันอยู่ก่อนแล้วเป็นเรื่องกินใจและพูดจาถักฐานกันไปมาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องหญิงสาวคนหนึ่งและในวันเกิดเหตุนายอุดอรน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นอีกทําให้ในายคันชิตไม่พอใจชักปืนรัวยิงถึง8นัดด้วยความโกรธแค้น จากนั้นนายนิพิษอินทรสมบัติอดีสสจังหวัดพัทธลุงพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายและทนายความได้พานายคันชิตทับสุวรรณอดีสสสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดียิงนายอุดรไกลวันุสรอดีตนายกอบจอจังหวัดสมุทรสาครเสียชีวิต เขามอบตัวต่อพลตํารวจเอกปานศิริประภาวัตรอดีตรองผบตอรอพลตารวจโทหารพลนิวิบูลอดีตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7โดยมีคณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7เข้าร่วมสอบปากคําซึ่งนายคันชิตได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นโดยขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถติดตามอาวุธปืนของกลางมาประกอบหลักฐานในคดีได้แต่อย่างใด ทั้งนี้หลังจากที่มีการสืบสาวราวเรื่องรวบรวมหลักฐานจนนำมาสู่การออกหมายจับนายคันชิตทัพสุวรรณและกระบวนการต่างๆก็เข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรสาครจนในวันนี้สารนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา9นาฬิกาที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นศาลชั้นต้น จนกระทั่งศาลได้อ่านคำตัดสินคดีที่นายคันชิตทัพสุวรรณตกเป็นผู้ต้องหาสังหารนายอุดรไกลวนุสรโดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้ประหารชีวิตนายคันชิตทัพสุวรรณตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วร4ฆ่าผู้อื่นโดยตรายตรองไว้ก่อนท้งนี้นายคันชิตได้ยื่นขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลอุทธร์ต่อไปและล่าสุดก็อยู่ที่การพิจารณาของศาลอุทธร์ว่าจะให้มีการประกันตัวหรือไม่ สำหรับสองตระกูลไกลวัดนุสรและทับสุวรรณถึงแม้จะแข่งขันกันมาตั้งแต่รุ่นบีดาคือนายมนทนไกลวัดนุสรกับนายอเนกทับสุวรรณแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นมาถึงรุ่นลูกที่ยังคงแข่งขันกันทางด้านการเมืองแต่ระหว่างนายอุดรกับนายคันชิตก็ไม่ได้ลงแข่งในสนามเดียวกันนายอุดรเล่นสนามการเมืองท้องถิ่น ส่วนนายคันชิตลงสนามเล่นการเมืองระดับประเทศมาโดยตลอดอย่าเละก็ตามครอบครัวทัพสุวรรณกับครอบครัวไกวรวัณุสรมีบ้านอยู่ใกล้กันครั้งวัยเยาวเป็นเพื่อนเล่นกันมารวมถึงยังเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกันอย่างสวนกุหลาบวิทยาลัยอ,อีกด้วยทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน